สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงอักษรของไทยค่อยเรียนรู้ไปนะครับต่อไปถ้าท่านเห็นตัวอักษรนี้ก็จะอ่านออกเขียนได้ทำไปเรื่อยๆไม่ยาวมากมีหลายตอนครับอักษรนี้เรียกว่าอักษรของไทยในเหรียญเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นอักษรของไทยการสักยันที่เราเห็นทั่วไปก็เป็นอักษรชนิดนี้ถือเป็นอักษรชั้นสูงผู้สักยันจะต้องมีครูยันที่สัก ปกติจะเป็นคาถาหรือหัวใจคำย่อบทสวดเช่นนักมักทักทักอุอากะสักเป็นต้นผมนำภาพดารามาให้ดูเมื่อมีผู้โพสต์ภาพนี้ก็มีดรามาว่าศักยันที่ไหนมีเผยแพร่ว่าศักยันที่ขเขมรแต่เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าศักยันในเมืองไทยโดยอาจารย์หนูเป็นผู้ศักยันให้ ค่าสัตยานไม่เป็นที่เปิดเผยทราบเพียงแต่ว่าเป็นล้านเป็นเลขสองหลักลองไปค้นหาดูเองครับฟอนต์อักษรของไทยสร้างโดยพระสมุทนาวุฒิฐานาวุฒโธหรือท่านวิเวกาจารย์ท่านเขียนตัวอักษรของได้สวยมากท่านให้คำแนะนำเรื่องอักษรแบบไหนถูกต้องเขียนแบบไหนจึงจะถูกอีกท่านคือคุณสิบหน้องหงส่งภาพตัวอักษรตัวอย่างมาให้และแนะนำว่าควรแก้ไขแบบไหน อักษรจึงจะสวยส่วนผมเป็นคนสร้างฟอนต์ตามแบบที่ส่งมาให้ดูอักษรตัวกอใช้เวลาแก้ไขมากที่สุดกว่า10ครั้งฟอนต์นี้ใช้เวลาสร้างสองเดือนเผยแพร่เมื่อวันที่4พฤษภาคมปีคศ2021หรือพุทธศักราช2564มีสองฟอนต์คือของวิเวกหนึ่งและของวิเวกสองต้องใช้ร่วมกันทั้งสองฟอนต์ใต้คำอธิบายจะมีลิงก์ให้ท่านได้ดาวน์โหลดฟอนต์ด้วย เมื่อเผยแพร่ฟอนต์ออกไปแล้วก็มีผู้นำไปใช้เขียนอักษรของไทยและบทสวดมือต่างๆผมได้นำตัวอย่างมาให้ดูด้วยอักษรของไทยใช้เขียนคำไทยและเขียนคำเขมรได้ทุกคำตัวอักษรในภาพนี้มีห้าตัวคนไทยจะออกเสียงกขอคอ,องอถ้าออกเสียงแบบเขมรจะเป็นกขโก โคงอักษรสองตัวหน้าเรียกว่าอักษรอโคศะสามตัวหลังเรียกว่าอักษรโคสะคือเสียงไม่ก้องกับเสียงก้องตัวอักษรแต่ละตัวมีตัวเชิงด้วยเช่นกอไก่มีตัวเต็มและตัวเชิงอักษรของไทยและอักษรขเขมรยังมีตัวเชิงอยู่ส่วนอักษรไทยปัจจุบันเลิกใช้ตัวเชิงไปแล้วเคยมีผู้ถามว่าทำไมไทยไม่ใช้อักษรนี้ต่อไป ขอตอบว่าเมื่อมีเครื่องพิมพ์ดีดเข้ามาการแป้นพิมพ์ดีดไม่พอจะใส่อักษรเหล่านี้ได้ครับแป้นอักษรต้องมีมากเป็นสองเท่าของเครื่องพิมพ์ดีดิในสมัยนั้นแป้นไทยมีพยัญชนะ44ตัวมีสระวงเล็บปิดวงเล็บเปิดเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำถามเลขไทยมายมกไปยาน,น้อยและเครื่องหมายอื่นๆจะต้องมีการพิมพ์ดีดมากกว่า30การ ถ้าบวกตัวเชิงเข้าไปอีกก็จะเป็น5้ากว่าการในหนึ่งการจะใส่อักษรได้สองตัวสามารถเปลี่ยนอักษรบนล่างได้โดยการยกแคร่ซึ่งเครื่องพิมพ์ดีดไม่สามารถทำการพิมพ์ให้มากกว่านี้ได้ตอนนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดไม่พอที่จะใส่ตัวอักษรขอขวดและขอขนจึงต้องตัดสตัวนี้ออกสมัยก่อนนั้นเรายังใช้ขอขวดอยู่ครับ ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีหลายคำที่ใช้ขอขวดผมจะนำมาให้ดูในที่นี้เช่นคำว่าขุนสามชนทับขวาหรือคำว่าขวามือเข้าก่อนขึ้นชื่อขุนรามคำแหงขายขอเข้าค่าทุกวันนี้ใช้คอระคังไม้เอกสราคำว่าแขวนหมักขาม ในเขาหรือภูเขาใช้ขอขวดส่วนข้อคนใช้คำว่าบ่อคุ้มสองแควเวียงคำอันนี้เป็นตัวอย่างในจารึกที่ไม่มีในจารึกเช่นคำว่าขาใช้ขอขวดคำว่าขอใช้ขอคนคำว่าคนเขียนด้วยขอควายแต่ในสมัยนี้ผมเห็นใช้ขอคนเขียนคำว่าคนซึ่งสมัยก่อนไม่เคยมี ดูตัวต่อไปครับบรรทัดนี้คือจอชอโจโชโยตัวโยมีเชิงสองแบบเลือกใช้ตัวไหนก็ได้ผมจะอ่านแบบอโคสักและโคสักนะครับท่านจะได้จำได้ผมแยกสีไว้แล้วหน้านี้คือตอถอโดโทนตัว ถอมีตัวเชิงสองแบบส่วนตัวนอนเนนถือเป็นอโคสะหน้านี้คือตอถอโตโทโนหน้านี้คือปอพอโพโพโมโยโรโลโวสอหอลอออ ตามปกติตัวลอจุลาจะไม่มีเชิงแต่เห็นบางคำใช้ตัวเชิงเหมือนกันหรือ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 อัมไอโอไออาวสำหรับคำที่ผสมสารไอไม้ม้วนไทยใหญ่ไทยดำจะออกเสียงแตกต่างจากไทยยังมีต่อนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ